ถึงมาเป็นดัมเมเยอร์ธรรมศาสตร์รุ่นที่68เหรอคะก็ที่มาสมัครก็อาจจะเป็นว่าชอบค่ะเพราะได้ส่วนตัวแบบก็มีความฝันที่อยากจะมาทำอยากจะมาร่วมกิจกรรมเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยค่ะแล้วก็กิจกรรมที่เคยผ่านมาเหรอคะอย่างเบลก็ขึ้นเข้าปีหนึ่งก็จะมีกีฬาที่เป็นของเด็กๆปีหนึ่งนะคะก็คือกีฬาเฟชชี่เกมค่ะในปีนี้ก็เราอยู่สีส้มค่ะก็เป็นดัมเมเยอร์ของสีก็ได้ช่วยกิจกรรมบ้างเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับการทำพาเลทหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ให้พูดถึงเพื่อนดัมเมเยอร์68คนนึงนะคะก็พูดถึงส้มค่ะก็เราก็เป็นปีหนึ่งเหมือนกันน้องมีอะไรก็ช่วยเหลือกันก็พูดกันแบบอยากให้รักกันให้สามัคคีกันก็ไม่ใช่แค่เฉพาะกับส้มนะคะก็อยากให้พี่ๆ3คนก็ยังไงเราก็มาอยู่เป็นครอบครัวเดียวกันแล้วก็อยากให้เรารักกันให้มากๆมีอะไรก็คุยกันปรึกษากันช่วยเหลือกันนะคะก็อยากฝากอะไรสำหรับคนที่ชมวิดีโอนี้นะคะก็อยากจะฝากให้ทุกๆคนนะคะช่วยติดตามผลงานของพวกเราช่วยไปดูงานบอลแล้วก็มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานบอลกับพวกเรานะคะแล้วก็ติดตามพวกเราได้ในทุกๆที่ว่าพวกเราจะไปทำกิจกรรมที่ไหนหรือว่าไปทำอะไรถ้าเจอกันก็สามารถทักกันได้นะคะยังไงก็เจอกันนะคะสวัสดีค่ะส้มนะคะดรัมเมเยอร์รุ่น68ค่ะทำไมส้มถึงอยากมาเป็นดรัมเมเยอร์รุ่น68นะคะก็เพราะว่าส้มเนี่ยมีแรงบันดาลใจค่ะมาจากวันแรกพบของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะที่เห็นพี่ๆที่เป็นดรัมเมเยอร์รุ่น67เนี่ยมาควงให้ดูค่ะซึ่งส้มก็ชอบมากเลยค่ะแล้วก็ติดตามข่าวสารจนได้มาเป็นดรัมเมเยอร์ตอนนี้ค่ะส่วนเรื่องซ้อมนะคะพวกเราเนี่ยซ้อมหนักกันมากเลยค่ะเบสิกที่เราต้องทำกันทุกวันนะคะก็คือวิ่งอย่างน้อยรอบสนามบอลเนี่ยเวลา10รอบเลยค่ะแล้วเราก็ต้องมาควงคอมโบนะคะยืนยืดยิมนะคะตั้งแต่25นาทีขึ้นไปค่ะและพี่ๆนะคะก็จะเพิ่มเวลาให้เรายืนขึ้นเรื่อยๆค่ะนอกจากนี้นะคะเรายังต้องซ้อมเพลงของมหาวิทยาลัยค่ะซึ่งแต่ละเพลงนะคะเราก็จะนำไปออกงานต่างๆค่ะและนอกจากนี้ค่ะเพลงเนี่ยก็ได้ใช้ในงานฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์ครั้งที่68นี้ด้วยค่ะส้มจะพูดถึงพี่ปุ๊บปั๊บค่ะซึ่งพี่ปุ๊บปั๊บนะคะก็เรียน BJM ด้วยกันค่ะเวลาเปิดเทอมเนี่ยก็เปิดพร้อมกันปิดก็ปิดพร้อมกันนะคะก็อยากขอบคุณพี่ปุ๊บปั๊บมากๆนะคะที่ช่วยสอนให้ส้มเนี่ยแบ่งเวลาการเรียนกับการมาซ้อมให้ดีค่ะค่ะขอบคุณพี่ๆมากนะคะที่ช่วยดูแลน้องส้มกับน้องเบลที่อยู่ปีหนึ่งค่ะรักทุกคนมากเลยนะคะและถ้าเกิดใครที่ดูวิดีโอนี้อยู่นะคะส้มก็อยากเชิญชวนให้มางานฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์ครั้งที่68นะคะเจอกันวันที่25กุมภานะคะและอยากให้ทุกคนเนี่ยได้มาสนุกกันจริงๆนะคะอย่าพลาดนะคะค่ะปุ๊บปั๊บนะคะดัมเมเยอร์รุ่นที่68ค่ะทำไมถึงอยากมาเป็นดัมเมเยอร์ธรรมศาสตร์ล่ะคะก็ตั้งแต่วันแรกพบแล้วค่ะที่ได้เห็นพี่ๆควงไม้กระทาโชว์ปุ๊บปั๊บก็เห็นว่านั่นแหละค่ะความฝันครั้งหนึ่งในชีวิตในธรรมศาสตร์ค่ะแล้วก็ต้องความฝันนั้นก็ต้องเป็นจริงให้ได้แล้วปุ๊บปั๊บก็ทำให้เป็นจริงได้แล้วค่ะสำหรับการแบ่งเวลาทำกิจกรรมนะคะวันหนึ่งเราก็มีเวลาตั้ง24ชั่วโมงค่ะเราสามารถแบ่งเวลาได้อย่างแน่นอนค่ะไม่ว่าจะเป็นการเรียนการทำกิจกรรมการซ้อม7ชั่วโมงเราสามารถนอนได้เพียงวันละ6ชั่วโมงค่ะและพูดถึงเพื่อนหนึ่งคนนะคะอุปกจะอยากพูดถึงนีออนค่ะถ้าพูดถึงนีออนนะคะต้องนึกถึงเต้าหู้ยี้ค่ะ แต่ก็จะฝากถึงนีออนนะคะว่าเพื่อนๆทุกคนนะคะอยากจะขาวเหมือนนีออนค่ะแต่ก็อยากให้นีออนตากแดดให้ช่วยเพื่อนๆด้วยนะคะแล้วก็อยากจะบอกว่านีออนตั้งใจซ้อมตั้งใจเรียนด้วยนะคะแล้วก็ขับรถกลับบ้านดีๆสู้ๆนะคะเป็นกำลังใจให้แล้วก็รัก68ทุกคนค่ะอยากจะฝากถึงทุกๆคนที่มางานบอล นะคะว่าให้มาช่วยเป็นกำลังใจให้พวกเราในงานบอลครั้งนี้ด้วยค่ะแล้วก็พบกับพวกเราทุกกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในงานฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์ครั้งที่68ค่ะที่นีออนเลือกมาสมัครเป็นดรัมเมเยอร์รุ่นที่68ในปีนี้นะคะก็เพราะว่าออนคิดว่าช่วงชีวิตนักศึกษาเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่สั้นมากเลยค่ะเรามีเวลาอยู่ในมหาวิทยาลัยแค่4ปีก็เลยคิดว่าอยากจะร่วมทำกิจกรรมในมหาวิทยาลัยบ้าง
แล้วก็การที่ออยมาสมัครเป็นดรัมเมเยอร์เนี่ยก็คือออยอยากจะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งค่ะของความภูมิใจระหว่างตัวเองแล้วก็มหาวิทยาลัยค่ะหากจะพูดถึงความประทับใจนะคะที่ออนมีสำหรับดัมเมเยอร์รุ่นนี้นะคะแล้วก็รุ่นพี่ๆเนี่ยก็คงเป็นมิตรภาพค่ะเพราะว่าพวกเราเนี่ยอยู่ด้วยกันตลอดเวลาเลยค่ะแล้วก็ซ้อมด้วยกันมีอะไรก็คอยช่วยเหลือกันค่ะรอกันตลอดเวลาจะไปซื้ออาหารหรือว่าซื้อขนมกินกันเนี่ยพวกเราก็จะไม่เคยทิ้งกันค่ะไม่ว่าจะซ้อมถ้าเกิดใครคนนึงถูกทำโทษเนี่ยถ้าพวกเราต้องถูกทำโทษเนี่ยพวกเราก็จะถูกทำโทษด้วยกันค่ะจะไม่มีใครถูกทำโทษแค่คนเดียวค่ะค่ะแล้วก็ถ้าจะพูดถึงเพื่อนคนนึงนะคะในดัมเมเยอร์ก็คงต้องเป็นเฟย์เลยค่ะซึ่งออนกับเฟย์เนี่ยก็เป็นเพื่อนซีกันมาตั้งแต่ก่อนที่จะเข้ามาสมัครก็คือจูงมือกันมาสมัครเลยค่ะออนกับเฟย์ออนเป็นคนชวนเฟย์มาค่ะเฟย์มาเป็นเพื่อนหน่อยเฟย์เป็นคนน่ารักค่ะก็เป็นคนช้าๆเหมือนกันอาจจะแบบเฉยๆเมอๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเฟย์นี่ก็ร้ายอยู่ไม่เบาค่ะในฉายาในดัมเมเยอร์เฟย์ก็จะมีฉายาว่ามังกรค่ะทำไมล่ะคะต้องมองเฟย์ดีๆค่ะแล้วก็จะรู้ว่าทำไมพวกเราถึงเรียกเฟย์ว่ามังกรค่ะค่ะสำหรับงานฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์ครั้งที่68นะคะยังก็อยากจะขอเชิญชวนเพื่อนๆทุกคนให้มากันเยอะๆนะคะมาร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่นะคะของ2มหาวิทยาลัยนะคะคือจุฬาแล้วก็ธรรมศาสตร์นะคะซึ่งครั้งที่68นี้นะคะพวกเราดัมเมเยอร์เนี่ยก็มีทีเด็ดแล้วก็มีเพลงใหม่ๆมาโชว์เพื่อนๆทุกคนเลยค่ะก็อยากจะขอกำลังใจจากเพื่อนๆทุกคนไปเชียร์พวกเราได้นะคะในวันที่15กุมภาพันธ์ค่ะบ๊ายบายเฟย์ค่ะดัมเมเยอร์รุ่น68ค่ะทำไมเฟย์ถึงมาเป็นดัมเมเยอร์ของธรรมศาสตร์รุ่นที่68ค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเฟย์ก็อยู่ปี3แล้วค่ะเหลือเวลาอีกเพียงแค่2ปีในรั้วมหาวิทยาลัยนะคะซึ่งตั้งแต่2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเฟย์ยังไม่เคยได้ร่วมกิจกรรมกับมหาวิทยาลัยเลยค่ะครั้งนี้ก็เลยเป็นโอกาสดีค่ะก็เลยมาสมัครกับนีออนค่ะที่เป็นดัม68ด้วยกันค่ะเขาเป็นคนชวนมาค่ะก็อยากเป็นส่วนหนึ่งของงานฟุตบอลประเพณีด้วยค่ะเพราะว่าเป็นงานที่สืบทอดกันมายาวนานแล้วค่ะแล้วก็ณจุดนี้ก็ได้เป็นก็ภูมิใจแล้วก็ดีใจมากเลยค่ะอนาคตต่อจากนี้นะคะอนาคตต่อจากนี้เนี่ยเชื่อว่าเฟย์ก็คงต้องกลับไปเรียนค่ะแล้วก็เพื่อนๆดัมทุกคนก็คงต้องกลับไปเรียนซึ่งเป็นหน้าที่หลักอยู่แล้วนะคะแต่ว่าในปีหน้าค่ะเราก็จะมีการคัดดัมเมเยอร์รุ่น69นะคะซึ่งแน่นอนค่ะเฟย์แล้วก็เพื่อนๆดัมเมเยอร์ทุกคนจะต้องกลับมาซ้อมรุ่นน้องอย่างแน่นอนค่ะแล้วก็ขอฝากให้รุ่นน้องนิดนึงนะคะว่าพี่เบลค่ะพี่เบล68เนี่ยจะต้องเป็นพี่ที่เป๊ะมากๆก็ยังไงก็ตั้งใจซ้อมด้วยนะคะถ้าเกิดสมมติว่าพูดถึงเพื่อนๆดัมเมเยอร์นะคะก็คือพี่เบลเลยค่ะที่เมื่อกี้บอกไปว่าเป๊ะมากนะคะเบลเขาจะหน้าเหมือน CJ7 ค่ะถ้าเกิดสมมติว่าดูดีๆเขาจะหน้าเหมือน CJ7 แล้วก็วันแรกที่เจอเขาจะดูหยิ่งๆเขาจะแบบว่าเหมือนกับไม่ค่อยเฟรนลี่ค่ะแต่ถ้ามารู้จักจริงๆแล้วเนี่ยน้องเบลเป็นคนที่น่ารักแล้วก็นิสัยดีมากๆเลยค่ะส่วนสุดท้ายนี้นะคะถ้าเกิดอยากฝากอะไรสำหรับเพื่อนๆที่ดูวิดีโอนี้นะคะก็อยากเชิญชวนให้มาร่วมงานฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์ครั้งที่68เยอะๆค่ะเพราะว่างานนี้เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยถ้าเกิดใครเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเนี่ยก็ห้ามพลาดเลยนะคะแล้วก็สามารถพบกับพวกเราดัมเมเยอร์68แล้วก็เพื่อนๆทุกกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์รุ่นที่68ได้ในงานฟุตบอลประเพณีค่ะขอบคุณค่ะYeah.